นี่ยเราจะฝึกแชร์บอลต่อครูคะชั่วโมงพละทีไรอ่ะเล่นแต่แชร์บอลทุกทีเบื่อหน้าผมอาจจะเป็นตะกร้าสายบอลอยู่แล้วครับถ้าพวกเธอเบื่อแชร์บอลเรามาเปลี่ยนเป็นฝึกการบริหารดีไหมเซ็งครับเมื่อไม่มีทางเลือกพวกเราก็ต้องเล่นแชร์บอลคุณหมากันครับดิฉันมาหาครูใหญ่ค่ะอ๋องั้นเชิญนะครับตึกโน้นนะครับขอบคุณค่ะครับ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 ชุดแม่นกว่าครูซะอีกคอยดูใครจะแม่นกว่ากันใหญ่แน่ใจเหรอว่าแกจะเป็นครูได้ครับผมรับรองแสงเพชรเธอต้องช่วยครูนะครับถ้าเธอพอใจในอัตราเงินเดือนเนี่ยพรุ่งนี้เธอมาสอนได้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูมากนะคะที่ช่วยหนูยายคุณเนี่ยต้นเหตุทำให้กระจกแตกได้ตัวคนทำกระจกแตกมาแล้วเหรอครับแสงเพชรเธอต้องซ่อมกระจกใช้ฉันผมเปล่าทำครับไม่ได้ทำแล้วทำไมกระจกแตกมันแตกเพราะเธอทำผมไม่ได้ทำครับงั้นใครทำใครทำครูทำอ้าวครับผมทำเองด้วยความไม่ตั้งใจครับถ้าอย่างนั้นดีแล้วครูจะเด็ดต้องซ่อมให้ฉันแล้วหักเงินเดือนครูจนกว่าจะหมดเอ้ยอย่าหน้าเฮ้ยเฮ้ยครูใหญ่มาฮะนั่งเดี๋ยวเฮ้ยนั่งเดี๋ยวนั่งได้นักเรียนนี่คือครูประจำชั้นคนใหม่ของพวกเธอคนที่ชุดบอลเมื่อวานใช่ไหมวะเออสวัสดีนักเรียนครูชื่อติรินนามสกุลวงธรรมนูนครูยินดีที่ได้มาเป็นครูประจำชั้นของพวกเธอจ้ะปัญญามาครับบรรเจิดมาครับสาธิตยังไม่มาครับวสันต์มาครับแสงแข
มาค่ะเดี๋ยวครับสายเจ้าเก่าจำเลยดีครับเธอชื่ออะไรจ๊ะนางสาวกัลยามาสายเป็นประจำครับครูขอทายว่าเธอชื่อสาธิตนามสกุลมาสายกว่ากัลยาวิชาที่ครูจะสอนประจำคือวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาทันเวลาเรียนไม่ใช่เวลาเล่นของผมครูไม่มีสิทธิ์ยึดไว้และจะคืนให้เมื่อหมดเวลาที่ครูสอนแล้วผมไม่ยอมผมจะเก็บของผมไว้เองเก็บที่เธอหรือเก็บที่ครูก็เหมือนกันการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงและการเล่นกีฬาก็จะทำให้จิตใจของเราสมบูรณ์ดีขึ้นครูครับอะไรจ๊ะพวกเราอะเบื่อชั่วโมงพละเต็มทีแล้วครับไม่เล่นแชร์บอลก็กายบริหารมีอยู่เท่านั้นเองค่ะเซ็งครับครูพวกเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างครับเอาเถอะครูจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้เธอไม่เบื่อในชั่วโมงพละต่อไปความหมายของคำว่ามนุษยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษว่า human relationหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลบุคคลต่อคณะและคณะต่อคณะสองสาเหตุที่คนเราจำเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนื่องมาจากธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆและอารมณ์เป็นของตัวเองมักจะยึดถือทัศนะของตัวเองเป็นใหญ
ดื่มอะไรไหมครับอย่ายุ่งเว้ยกูกำลังยั่ววันนี้ลมแรงเดี๋ยวคงเย็นครับกูยั่วไม่ใช่กูร้อนวันนี้แม่ครัวทำแป้ง10ไว้จะทาหรือยังครับไม่แดกลงไปพ่นตีนครับผมหรือยังอย่างครับรอทานพร้อมพี่นฤทธิ์นะฮาวครับฮาวครับไปจ่ายของว่างก็คุณสาธิตมาฮาวฮาวจ้าไปจัดมาสิจ้าอีหอครับคุณพ่อมีจดหมายมาท่านสบายดีคิดถึงสาธิตมากสั่งให้พี่เนี่ยกวดขันเธอเรื่องการเรียนให้มากๆผมก็ขยันเรียนตลอดเวลาครับพี่แต่วันนี้มีครูใหม่มาไม่ถูกชะตากับผมเลยท่านผมหมดกำลังใจเรียนเป็นยังไงหน้าตาแกเหมือนแม่มดหาเรื่องจะตีผมอยู่คนเดียวเขาเขี้ยวเข็นก็เพราะอยากให้เราได้ดีพี่นฤทธิ์ฮะพี่นฤทธิ์จะไปไหนฮะพี่นักกระปัทมาเขาไว้มีอะไรเหรอเพื่อนผมเขาจ้างอาจารย์มาสอนภาษาที่บ้านผมอยากจะขออนุญาตพี่นฤทธิ์ไปเรียนกับเขาด้วยดีไหมครับดีสิเรื่องเรียนเนี่ยพี่สนับสนุนพี่ครับผมอยากจะเบิกค่าเรียนพิเศษสัก 3,000 ก่อนฮะอ้าวสินี่หน้ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกไล่ออกมาสายทุกวันเขาเรียนกันจะหมดชั่วโมงแล้วติดนะครับที่ได้มาสายมาสายดีกว่าไม่มาซะเลยวันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะนักเรียนนักเรียนตรงกัลยาเดี๋ยวไปพบครูที่ห้องพักหน่อยนะค่ะตัวแน่จะลามาสายสาธิตเดี๋ยวไปพบครูพร้อมกับกัลยาเฮ้ยสาธิตพบคุณศิรินหรือเปล่าพบแล้วว่าไงเขาให้ฉันไปพบที่ห้องพักครูท่าทางแกจริงนะเอ้ยไอ้อ้วนข้าคือใครเชื่อแล้วแกจะไปพบหรือเปล่าอ่ะไปซะหน่อยดีกว่าไม่ไปเออเฮ้ยเอากระเป๋าไปเก็บThank you.
เป็นไงจ๊ะคุณครูหิวจ้ะแม่มัวยุ่งกับเด็กเลยลืมกินตอนเที่ยงเหนื่อยไหมลูกนิดหน่อยจ้ะแม่ลำบากนักหนะแม่วันลาออกซะไม่ดีกว่าล่ะลูกเรามีกันสองคนแม่ลูกเท่านั้นมันก็พอมีพอกินแล้วไม่เดือดร้อนอะไรหนูชอบคำว่าครูจ้ะแม่อาชีพเรือจ้างพายเขาส่งขึ้นฝั่งได้แล้วเราก็มีความสุขใจงั้นก็ตามใจเถอะแม่มีหน้าที่อย่างเดียวคอยดูคนแจวเรือจ้างอย่าแจวให้เรือล่มซะก่อนล่ะแม่จ๋าอะไรอีกล่ะมีเงินไหมจ๊ะเขายืมก่อนเข้าทำงานเงินเดือนยังไม่ออกเอาแล้วไหมล่ะคนแจวเรือจ้างผู้โดยสารไม่ถึงฝั่งก็ตอนนี้ล่ะนะนายถนนนี่จะทำสักทีว่าเมื่อชีพหายเลยนี่ละกรุงเทพ200ปีอีก200ปีมันก็เป็นอย่างนี้แล้ววะเด็กกำลังของเราวะคุณครูน่ะจ้าได้แล้วค่ะร้องทิพย์สองเนี่ยกี่โมงแล้วเท่ากันโมงนึงเนี่ยรู้ได้ไงหรือไม่ได้ดูนาฬิการู้สิอากุ้งคุยมานะโมงนึงทุกทีอ่ะจริงวะผมว่าแล้วครูอย่าไปยุ่งดีกว่าน่าทำไมอ่ะก็เราเป็นครูมีหน้าที่สอนลูกศิษย์ให้ได้ดีไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรเลยแต่คุยอะไรกันครูศิรินทร์เขาปรึกษาจะทำโทษเด็กที่มาสายครับใครกันล่ะกัลยาดีนี่แล้วก็สาธิตค่ะเอ๊ะไม่ได้นะสำหรับเด็กคนนี้สาธิตต้องยกเว้นให้คนหนึ่งผมบอกแล้วเด็กคนนี้ตัวอันตรายเดี๋ยวค่ะคุณครูเพราะอะไรคะคุณครูเมื่อก่อนตอนที่หนูเป็นลูกศิษย์คุณครูหนูไม่เคยเห็นคุณครูยกเว้นสิทธิพิเศษให้กับใครในเมื่อทำผิดแต่เฉพาะสาธิตครูต้องขอร้องหนูไม่เข้าใจเด็กสองคนทำผิดเหมือนกันแต่จะให้หนูทำโทษคนเดียวหนูทำไม่ได้สำหรับหนูไม่มีข้อยกเว้นแม้กระทั่งลูกรัฐมนตรีสิรินเธอน่ะทำถูกต้องตามอุดมคติของครูแต่บางครั้งอุดมคติของเราเนี่ยเราก็ต้องยอมจำนนทั้งที่รู้ว่ามันผิดเฮ้ยแสงเพชรที่บ้านฉันมีหมูอีกตัวจะกินหมดไหมวะอย่าว่าแต่หมูอีกตัวเลยพ่อไอ้คนฉันก็กินหมดโถ่ดิมันเอ้ยครับ
ลืมของไว้ในห้องเราถอดวางไว้ตรงนี้นี่ลองหาให้ทั่วๆที่แสงแขหาอะไรแสงแขนาฬิกาเราลืมไว้ตอนลงไปห้องน้ำหาดูให้ทั่วๆสิหาหมดแล้วไม่มีเฮ้ยบุญมีเห็นนาฬิกาแสงแขเขาไหมไม่เห็นอะใครเป็นคนสุดท้ายที่ออกไปจากห้องเนี่ยฉันเองแกก็ต้องเห็นนาฬิกาของแสงแขสิฉันไม่เห็นบุญมีเธอปล่อยสาธิตเขาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หาว่าผมเป็นขโมยเรื่องขโมยเอาไว้สอบสวนทีหลังแต่ตอนเนี้ยฉันจะต้องลงโทษเธอฐานก่อการวิวาทเธอจะมีอะไรแก้ตัวไหมบุญมีคนจนไม่มีสิทธิ์แก้ตัวครับครูสุโขเขียนบุญมีนอกนั้นจะภาคทันไว้ก่อนถ้ามีเรื่องอีกจะถูกลงโทษเช่นกันเอาละไปได้การลงโทษเด็กด้วยการตียิ่งจะทำให้เด็กมีจิตใจหยาบกระด้างมากยิ่งขึ้นบางครั้งไม้เรียวก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าสาธิตเป็นคนต่อยก่อนล่ะคะคุณครูจะตีเขาไหมคะกฎเกณฑ์บางครั้งก็ต้องยกเว้นตามนโยบายผมมั่นใจว่าบุญมีไม่ใช่เป็นคนขโมยเพราะอะไรครับก็ผมแบ่งข้าวให้กินทุกวันเด็กคนนี้ไม่มีสันดานขโมยเด็ดขาดแล้วใครจะเป็นพยานให้แกล่ะคะว่าแกไม่ได้ทำผิดอย่าคิดมากไปเลยครูบางทีพระเจ้าเองยังรู้ทีหลังพวกเราอีกเอ้าแม่เองได้มาเท่าไหร่วะไอ้ถึก18บาทจ้ะแม่ไอ้ฮาขายทั้งวันได้แค่นี้เองเหรอเองอมหรือเปล่าโน่แม่แต่แค่นี้ก็ดีแล้วถ้ากูรู้ว่ามึงอมแล้วก็กูจะทืบมึงให้ตายเลยตายสิกูแล้วเหนื่อยกับพวกมึงจริงๆเถอะอ้าวมาแล้วเหรอจ้าบุญมีฮะไม่ได้เป็นอะไรไปอ่ะหน้าตาบวมปูดไปมีเรื่องกับใครไหมกล่ะไอ้ไรยำเอ้ยจะแดกเข้าไปยังไม่มีนี่สรรหาเรื่องมาอีกกลับมาถึงบ้านแล้วทำเสื่องซึมกูไม่รู้ว่าพวกมึงจะเรียนกันไปทำไมเรียนกันจะตายโหงตายหากูก็ต้องไปเป็นขี้ข้าพวกมึงนั่นแหละรีบไปหาบน้ำส่งขาประจำซะสิหลังยาวไปเถอะมึงถ้าเขาไปจ้างคนอื่นเขาแล้วก็มึงก็อดแดกไล่พวกหามานั่งนี่ทำไมกะไปติดไฟหุงข้าวสิไปไปเล่นไพ่ดีกว่าวันหลังพี่ก็มาเจอครูดีกว่าครับเดี๋ยวพี่นาริจะไปทำงานไม่ทันไม่ได้พี่ต้องพูดให้รู้เรื่องวันนี้สวัสดีครับเออวันดีดีจ้ะทุกทีไม่เคยไหว้
ที่ได้ไปพบครูเองก็แล้วกันนะครับผมจะเข้าห้องเรียนแล้วดีค่ะ คุณนฤทธิ์เชิญนั่งค่ะวันนี้คุณกรุณามาเยี่ยมถึงโรงเรียนผมอยากรู้สาเหตุที่น้องถูกลุมต่อยฮะเมื่อไหร่คะครูทิมครูรู้ไหมเมื่อวานนี้ครับเป็นการวิวาทกันธรรมดาวิวาทกันธรรมดาทำไมน้องผมถึงได้หน้าตาฟกช้ำดำเขียวล่ะฮะผมต้องเอาเรื่องให้ได้ผมว่าเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยดิฉันจะเข้าไปชี้แจงกับพี่ชายของสาธิตเองครับจะสั่งให้ครูประจำชั้นตัดคะแนนอีกก็ได้ครับไอ้ครูประจำชั้นมาใหม่นี่เหรอเห็นน้องเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนแม่มดคอยจับผิดแกตลอดเวลาเลยให้ใครไปเรียกมาพบผมหน่อยสิดิฉันมาแล้วค่ะดิฉันเป็นครูประจำชั้นของสาธิตค่ะครูเองที่คอยหาเรื่องน้องผมดิฉันทำตามหน้าที่ของครูเท่านั้นนั้นครูก็สอนให้นักเรียนน่ะรุมกระทืบน้องผมมาสิเอ๊ะนี่แต่ดิฉันเห็นว่าสาธิตกับพวกรุมกระทืบบุญมีนะคะเห็นไหมครูน่ะใส่ร้ายน้องผมพูดตรงกันข้ามที่น้องผมบอกแล้วคุณเชื่อน้องคุณเหรอคะแน่นอนน้องผมเป็นคนดีไม่เคยโกหกผมถ้าดิฉันเรียนคุณว่าน้องคุณมาโรงเรียนสายทุกวันล่ะคะไม่จริงน้องผมออกจากบ้านแต่เช้าทุกวันออกจากบ้านเช้าแต่มาถึงโรงเรียนสายค่ะผมไม่เชื่อดิฉันจะไปเอาหลักฐานมาให้ดูเดี๋ยวๆๆๆเอาละเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนักนี่ครูศิรินทร์ก็ผู้ปกครองของสาธิตฟังความข้างเดียวนี่คะไม่ยุติธรรมผมก็ต้องการความยุติธรรมให้กับน้องของผมเหมือนกันต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วก็คอยดูนะผมจะไม่ไว้หน้าเลยขอโทษครับขอโทษผมทำไมผมทำคุณผมต้องขอโทษคุณธรรมชาติคือร่างกายของเราเนี่ยฝึกเอาพวกเธอจะได้ไม่เบื่อต่อไปนี้ครูจะให้พวกเธอวิ่งแข่งกันระยะ100เมตรระวังเทรนเธอให้เป็นนักวิ่งของโรงเรียนอย่าเลยค่ะหนูไม่มีเวลาหรอกมีสินหน้า
ครูจะช่วยเธอแล้วอย่าหาว่าน้องผมน่ะมาโรงเรียนสายอีกล่ะเพราะผมจะมาส่งเขาทุกวันปีนกำแพงหนีนะครับใครหนีไปบ้างแสงเพชรมีผมไม่จริงนะครับออกเป็นหลายคนฮะอย่าหลอกครูนะแสงเพชรบอกมาว่าพวกเธอจะหนีไปไหนการปกปิดความผิดของเพื่อนก็เท่ากับส่งเสริมเพื่อนให้ทำผิดมากขึ้นบอกครูมาเถอะว่าพวกเขาไปไหนเขาสั่งให้ผมปิดจับคุณฐานขโมยของขโมยอะไรปากกาได้ยังไงหรือดูถูกว่านี่ว่าว่าจะซื้อเห็นไหมว่ามีเงินว่าพกเงินมากกว่าเดือนหรือสองเดือนรวมกันสิว่ามีปัญญาซื้ออะไรวะมาบอกว่าขโมยปากกาว่ะนี่ลูกมหาเศรษฐีนะครับผมทำตามหน้าที่เชิญคุณไปพบผู้จัดการก่อนดีกว่าว่าไม่ไปคุณไปพบผู้จัดการกับผมดีกว่าไม่ไปไม่ไปผมพาส่งตำรวจนะเรื่องอะไรไปส่งตำรวจได้ไงคุณหยิบของไปอ่ะมีเรื่องอะไรกันคะผมเห็นเขาหยิบปากกาไปครับผมจะนำตัวไปพบผู้จัดการว่าจะส่งให้ตำรวจหรือไม่เด็กพวกนี้เป็นเด็กนักเรียนของดิฉันเองให้ดิฉันไปพบผู้จัดการเองดีกว่าเพื่อเห็นแก่อนาคตของเด็กผู้จัดการคะดิฉันอยากจะขอความกรุณาสักครั้งค่าเสียหายดิฉันจะจ่ายให้เองค่ะครูไม่ต้องยุ่งกับผมผมมีเงินจ่ายของผมเองเด็กก็น่าอย่างเงี้ยผมว่าส่งตำรวจดีกว่าครับ อย่าเลยค่ะดิฉันคิดว่าแกทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการกรุณาสักครั้งเถอะนะคะผู้จัดการถามว่าครูรับรองผมก็จะไม่เอาเรื่องครับขอบคุณค่ะป่ะสาธิตครูจะฟ้องพี่ผมหรือเปล่าแล้วเธออยากให้ครูบอกหรือเปล่าล่ะถ้าเธอไม่อยากให้ครูบอกพี่เธออย่าหนีโรงเรียนแต่ต้องกลับไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมต้องแน่เพราะพี่ผมต้องมารับกลับตอนเย็นวันนั้นแทนที่จะให้สวดปฏิโมกซึ่งเป็นพระวินัยของพระภิกษุให้คณะสงฆ์ฟังถ้าสงฆ์รูปใดมาไม่ทันฟังปฏิโมกก็เปรียบเสมือนนักเรียนที่ชอบมาโรงเรียนสายการมาโรงเรียนสายเป็นประจำเป็นลักษณะของผู้ที่มีความเกียจคร้านไม่เคารพระเบียบวินัยในงานตัวครูศิรินทร์นะเพราะเป็นกฎของโรงเรียนแล้วก็เธอนี่มาสายเป็นประจำทีเดียวต่อไปผมก็มาสายต้องไปรายงานตัวไหมครับ
มาสายไม่กันเลยสาธิตครับมาสายยิ่งกว่ากัลยาสิต้องไปรายงานตัวไหมครับก็ตามใจเลยมาสายตามเคยทั้งที่ครูได้ว่ากล่าวตักเตือนเธอแล้วเธอก็ยังดื้อดึงฝืนระเบียบของโรงเรียนไม่พยายามปรับปรุงตัวเองแสดงถึงจิตใจที่หยาบกระด้างครูจะต้องลงโทษเธอเย็นเนี้ยเธอต้องอยู่เวรทำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยผมด้วยใช่ไหมครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าเธอมีสัญชาตญาณของความเป็นคนที่รู้จักผิดและชอบแต่ผมยอมถูกทำโทษด้วยครูคะตีหนูดีกว่าค่ะอย่าให้หนูอยู่ทำเวรเลยเอ้ยเรื่องแค่นี้ต้องตีด้วยเหรอถ้าอยากถูกตีก็โดนไปคนเดียวเถอะฉันไม่ยอมกัลยาครูจะลงโทษเธอสถานเบาก่อนต่อไปถ้าไม่เข็ดปรับต้องโดนไม่เรียวเร็วๆโอ้ยทำไมนายถึงยอมให้ครูศิรินทร์ลงโทษล่ะเรายอมจะได้หมดหนี้บุญคุณกับครูสักทีเรื่องวันนั้นใช่ไหมเฮ้ยไอ้แสงเพชรไอ้ปากหมามึงทำมากๆหน่อยนะเร็วๆครูสาธิตครับคุณพี่มารับเลยครับเออแต่บอกให้รอเดี๋ยวสาธิตกำลังทำความสะอาดห้องอยู่ให้พานลงไปตามแล้วกิจกรรมของโรงเรียนทางเราไม่ได้บังคับหรอกค่ะแต่สาธิตแกสมัครใจทำเองค่ะน่ารักจริงๆเด็กคนนี้คุณนฤทธิ์ไปรอที่ห้องก่อนดีกว่าค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูน้องผมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียนทุกอย่างแล้วนะคงเป็นที่พอใจของครูหวังว่าครูเนี่ยคงจะไม่คอยจับผิดน้องผมต่อไปอีกครูไม่เคยจับผิดนักเรียนครูมีหน้าที่คอยตักเตือนและแก้ไขสิ่งที่นักเรียนทำผิดเท่านั้นแต่ผู้ปกครองต้องไม่หูเบาขอโทษนะคะมาหรือยังครับพี่ครูศิรินทร์ป้องอะไรพี่หรือเปล่าครับเปล่าจองของพอใช้แม่ขายดีไหมแม่ไม่ค่อยดีลูกตอนปลายเดือนด้วยพิมพ์หนูไปเก็บมาลูกเก็บเอาไว้ไปกินโรงเรียนค่ะลูกแค่เล่าจริงเปล่าน้องกัลยาไปซื้อเหล้าก็กินหน่อยฮะพอเถอะพี่กินมากแล้วเออเอากันมากูจะกินอีกฉันไม่มีอีกโกหกขายของอะไรไม่มีเงินมันต้องมีฉันไม่มีโอ้ยอีกตอนแล้วแม่นี่เอามามันก็ต้องไปทำทุนกันบ้างสิทุนเดินทำอะไรกินเหล้ามาดูว่าอย่าเอาไปนะเอามาเนี่ยไม่มีอ่ะนี่ไงมึงไม่ไหวอ่ะเงินของลูกฉันเอามาลูกเราไปทำค้างก็จะกินเหล้าทั้งหมดมึงจะขันใจกูเลยแม่ไม่นะแม่หยุดนะถ้าทำแม่ฉันอีกก็ลองดูเรื่องผัวเมียอย่าศึกเอาเงินมาฉันจะไปซื้อเหล้าให้เดี๋ยวเราจะให้เองไปซื้อกินก่อนได้ล้างสุขสำราญแรงเงินบ่อยมันเอาเงินของลูกไปหมดแล้วช่างมันเถอะแม่หนูยังมีแรงหาเอาใหม่ได้แม่ไปอาบน้ำนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้กินข้าว
สายอีกเธอยังมาสายอีกตามเคยแสดงว่าเธอมีนิสัยหยาบกระด้างเพราะฉะนั้นครูต้องลงโทษเธอถ้าเธอยังมาสายอีกครูจะไปพบผู้ปกครองของเธอไปได้ใจแข็งมากเด็กคนนี้ค่ะดื้อซะด้วยความจริงหนูไม่อยากจะตีกันเลยแต่แกมาสายทุกวันถามเหตุผลก็ไม่ยอมบอกว่ามาโรงเรียนสายเพราะอะไรเด็กประเภทนี้น่าเป็นห่วงเธอน่าจะบอกครูนะว่าเธอมาสายเพราะอะไรบอกแล้วมันดีขึ้นมากมันก็สายเหมือนเดิมนั่นแหละจริงเช้ากัลยาก็ต้องส่งหนังสือพิมพ์เย็นก็ต้องช่วยแม่ทำขนมอีกเฮ้ยกระยาถูกครูตีเหรอแล้วมันหนักอะไรบนหัวเธอล่ะฮ่าฮ่าไม่หนักหัวหรอกแต่มันหนักก้นเพราะฉะนั้นพวกเราขอตั้งฉายาให้เธอว่าซิงไม่เลี่ยมเลยพูดเลยอย่าเลยอย่าเลยไปทำความสะอาดตัวซะแล้วไปพบอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดเจ้าแตงแขหนูไม่ได้จะเรียนให้คุณครูทราบเกี่ยวกับกัลยาค่ะคุณมีสายเพชรความจริงที่กัลยามาสายเพราะแกต้องส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านทุกเช้าหาเลี้ยงแม่ภาระของแกทำให้แกต้องมาโรงเรียนสายทุกวันแล้วเราจะมีทางช่วยแกมาทำโรงเรียนได้ยังไงเอาอย่างนี้ผมนึกออกแล้วให้แกใช้เครื่องทุ่นแรงเอา
ไหมคะ 2,000 ผ่อนเดือนละ500 4เดือนค่ะไม่ไหวครับไม่ไหวแรงฉันว่าอันนี้ก็สวยพอดีชอบไปคะเนี่ยเท่าไหร่นะครับ750ค่ะจ่ายผ่อน3เดือนค่ะเห็นค่าจะไม่ไหวอ่ะครับค่าจกแตกยังพอไม่หมดเลยอย่าเอาเลยค่ะแพงอะค่ะนี่ก็สวยนะสักหน่อยก็ดีรับจริงๆค่ะดูอีกวงดีกว่าค่ะเชื่อนี้ไม่แพงหรอกคุณก็สวยนะคุณระวงเป็นไงคะตายคนดาราพอดีสิ้นเดือนนี้ไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้ของคุณที่เราชื่อต่อไปต่ออะไรที่ถือต่อไปก่อนเร็วจริงๆอะไรซุกไว้ในโต๊ะบุญมีเอาออกมาดูสิบุญมีขโมยของนี่มาผมจะไปประกาศให้ทุกคนรู้ฉันเห็นเธอเอามาซุกไว้เองแล้วเธอไปโยนความผิดให้บุญมีเธอทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อความสุขของผมสิครับความสุขบนความทุกข์ทรมานของผู้อื่นเป็นการกระทำของคนเลวครูจะเป็นพยานให้บุญมีเองเอาของไปคืนไว้ที่เก่าเดี๋ยวนี้อาทิตย์หน้าน่ะผมจะไปอังกฤษคุณอยากได้อะไรไหมไปทำไมคะคุณพ่อท่านเรียกตัวไปคงมีธุระสำคัญแล้วก็สาธิตจะจบปีนี้คุณพ่อจะให้ไปเรียนต่อที่นู่นคุณนริศน่ะน่าจะให้สาธิตเรียนที่โรงเรียนของดิฉันไม่น่าให้ไปเรียนโรงเรียนอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นความประสงค์ของคุณพ่อครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาธิตเนี่ยแค่ไม่ชอบเรียนสายอาชีวะท่านครับมีคนมาหาครับเหรอเดี๋ยวนะครูมีอะไรเหรอครับสาธิตยังไม่กลับแกไปเรียนพิเศษดิฉันไม่ได้มาหาสาธิตดิฉันมีเรื่องจะปรึกษากับคุณค่ะเชิญนั่งครูโรงเรียนนี่ดีนะคะเป็นห่วงนักเรียนถึงกับมาหาผู้ปกครองหนุ่มถึงบ้านดิฉันขออนุญาตเรียนเป็นการส่วนตัวค่ะปัดจะไปขอข้างในนะคะดิฉันอยากทราบภาษาทิพย์มีปัญหาอะไรทางบ้านบ้างหรือเปล่าคะครูคิดว่าลูกเศรษฐีอย่างสาธิตจะมีปัญหาอะไรอีกล่ะดิฉันคิดว่าสาธิตคงจะมีอะไรในส่วนลึกของหัวใจแกถึงแสดงออกโดยการกระทําซึ่งเป็นความประพฤติผิดๆนี่ครูหาเรื่องน้องผมอีกสิทำไมครูถึงได้จงเกลียดจงชังน้องผมนักก็ไม่รู้สิเปล่าเลยค่ะดิฉันกลับเป็นห่วงแกอยากจะขอความร่วมมือกับคุณขอบใจแต่ผมเห็นว่าน้องผมไม่มีอะไรน่าห่วงถ้าคืนปล่อยอย่างนี้ต่อไปคุณจะต้องเสียใจภายหลังผมขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าน้องผมเป็นคนดีเชิญคุณกลับได้เชิญWe'll be right back.
หมัดเนี่ยต้องยกขึ้นมากันหน้ากันทางเอาไว้ปิดเอาไว้ลองเอาละต่อไปนี้เราจะซ้อมจริงๆละใครจะสมัครบ้างผมครับผมด้วยครับสาธิตมึงมีไปหยิบนวมมาสวมซะรับดีชกระวังระวังระวังสายอย่าตกหมอกำลังเช็คค่ะถ้าสาธิตเป็นอะไรไปครูจะต้องติดตารางผู้อำนวยการครับสาธิตสมัครใจลงต่อยเองนะครับฉันไม่รู้ฉันบอกแล้วฉันไม่สนับสนุนการกีฬาพวกครูหาเรื่องให้กับฉันพี่ชายเขาจะต้องเล่นงานฉันฉันจะต้องเดือดร้อนใครจะช่วยฉันได้สวัสดีค่ะน้องผมเป็นยังไงบ้างหมอกำลังตรวจอยู่ค่ะครูอีกแล้วใช่ไหมที่ทำให้น้องผมเจ็บเป็นความผิดของผมเองครับที่ให้นักเรียนซ้อมมวยผมให้น้องผมมาเรียนหนังสือไม่ใช่ให้มาเป็นนักมวยมวยก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งค่ะแล้วสาธิตก็ซ้อมในชั่วโมงพละอ๋อนี่น้องผมผิดอีกแล้วสิท่านครับไม่ใช่ความผิดของครูหรอกครับผมผิดเองครับผมชกสาธิตแรงไปหน่อยครับฉันจะไล่เธอออกจากโรงเรียนอย่ารุนแรงถึงขนาดนั้นเลยฮะไม่ได้คืนเอาไว้ก็เป็นเยี่ยงอย่างกับนักเรียนคนอื่นค่าเทอมก็ให้บ้างไม่ให้บ้างเสียที่เรียนเปล่าสาธิตเป็นไงบ้างครับแกปลอดภัยแล้วครับทุกอย่างปกติดีครับขอบคุณนะพ่อคุณไม่เป็นไรแล้วนะฉันจะลงโทษบุญมีไล่บุญมีออกไล่ดิฉันออกดีกว่าค่ะเพราะดิฉันเป็นครูประจำชั้นที่บกพร่องต่อหน้าที่ทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บไล่ผมออกดีกว่าครับผมเป็นครูพละที่ปล่อยนักเรียนซ้อมมวยกันจนบาดเจ็บฉันไล่บุญมีออกคนเดียวต้องไล่ดิฉันด้วยผมด้วยเอาละเพื่อความยุติธรรมให้ผมไต่สวนดูก่อนสาธิตเธอสมัครใจซ้อมเองหรือว่าถูกใครบังคับสมัครใจซ้อมเองครับเป็นนั้นจบเรื่องกลับสาธิตครูสิรินหวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะมีใครรู้จักบ้านกัลยาไหมคะทำไมครับแกไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วค่ะน่าเป็นห่วงมากอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เพราะแกต้องขี่จักรยานตามถนนทุกวันนั่นน่ะสิคะดิฉันอยากจะไปดูแกที่บ้านลองถามบุญมีกระแสงแขดูสิครับบางทีเขาอาจจะรู้สัตว์เห็นลูกเดียวหัวบนนี้นะเดี๋ยวกูเถื่อไตห่าเลยบนอยู่ได้จัก
กยานของลูกเอาไว้ทำมาหากินขโมยเอาไปขายซื้อเหล้ายัดแล้วจะไม่ให้ฉันบ่นเหรอไอ้สัตว์พูดมานะทานที่ผายเลยบ่นได้บ่นแล้วบ่นอีกพ่อเลี้ยงของกัลยาค่ะคุณครูเป็นอะไรจ๊ะเปล่าจ๊ะป้าคะนี่ครูศิรินทร์ครูประจำชั้นของกัลยาค่ะกัลยาไม่ได้ไปโรงเรียนมาหลายวันแล้วดิฉันเลยมาถามดูมันไม่กล้าไปหรอกค่ะจักรยานมันหายผัวของดิฉันเองค่ะขโมยเอาไปขายกินเหล้าแล้วตอนนี้กัลยาไปไหนคะป้ามันไปรับจ้างทำงานค่ะตามให้เธอกลับไปเรียนหนังสือไปนะกัลยาเราต้องหาเงินซื้อจักรยานคืนให้หนูก่อนเรื่องจักรยานไม่สำคัญการเรียนสำคัญกว่าหนูก็คงไปโรงเรียนสายอีกเพราะหนูไม่มีจักรยานส่งหนังสือพิมพ์เราช่วยนายเอามาแบ่งสายส่งหนังสือให้ส่งน้อยที่จะได้ไปโรงเรียนทันดีจังเลยบุญมีฮะขอบใจมากบุญมีเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของอ้วขอบใจเพื่อนฝูงที่ช่วยจัดงานฉลองวันเกิดให้ขาไก่จึงจินเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เดินโดยวันนี้เป็นวันเกิดของยี่ดังลูกม้าบ้านอ้วเต็มที่เลยมาจะเกิดจริงมาเกิด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 อ๋อนี่มันไปทำไมคล่องอะไรฮะเอ๊ะลุยเดี๋ยวลื้ออย่าแล้วไอ้อ้วนมึงเสือกนี่ตัวรอดนะฉันหนีไปใช้ความคิดจะช่วยพวกแกเว้ยโอ้โหน่าอัดจริงนะจริงว่ะนี่ด้วยเหรอเฮ้ยพวกเราอนุญาตให้โทรไปเรียกผู้ปกครองมารับตัวได้ผมจะออกเวรแล้วเร็วหน่อยนะเฮ้ยโทรสิวะใครจะกล้าโทรไปบอกวะพี่เราก็ไม่อยู่ไปเมืองนอกพ่อเราอยู่แต่ไม่กล้าโทรไปอะรอเหมือนกันทำไมลูกหัวแตกแน่แล้วขอโทษนะครับครูคะ
เรียนของดิฉันเองค่ะถ้าคุณรับรองผมก็จะปล่อยตัวไปคุณจะรับคนไหนกลับนะครับทั้งหมดค่ะคุณควรจะบอกผู้ปกครองของเด็กว่ากล่าวสั่งสอนซะบ้างค่ะกระดาษสิ่งที่รับรองหน่อยครับครูช่วยได้ไหมใครก็ช่วยได้ไม่จำเป็นต้องครูหรอกครูครับพวกผมขอบพระคุณมากครับเฮ้ยไปไว้พูดมากเสียเวลาครูกลับพร้อมพวกผมเถอะครับพวกเธอกลับไปเถอะสวัสดีครับสวัสดีฮะเฮ้ยไปสวัสดีฮะเฮ้ยไปสวัสดีฮะกับพวกผมสิครับเฮ้ยเร็วสิจะไปไม่ไปเดี๋ยวไม่รอเลยนะเดี๋ยวไอ้คุณไปกันเถอะไม่ต้องห่วงเร็วอืดจริงฮะมาที่จะปวดเนี่ยมาทำไมกินกระจกอืดอาดกัลยาค้างหนึ่งเทอมนายบุญมีค้างค่าเทอมตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนอกนั้นก็มีเด็กชายบุญสมชั้นป.ห้าแล้วก็พวกชั้นม.ส.สองค่ะติดกันมากๆอย่างนี้โรงเรียนจะอยู่กันได้ยังไงบันทึกการสอนทำให้เสร็จเร็วหน่อยนะครูใหญ่สั่งให้ครูประจำชั้นเตือนเด็กนักเรียนที่ติดค่าเทอมมาชำระเร็วๆมิฉะนั้นจะถูกไล่ออกครูสิริครับไปคนเดียวเถอะครับผมรออยู่ที่นี่ค่ะมีอะไรสิริหนูมาขอให้ผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติเด็กแข่งกีฬาค่ะโอ้ยไม่เอาหรอกอย่าหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ฉันอีกเลยฉันไม่มีเงินให้ซื้ออุปกรณ์ไม่ให้ซ้อมกันหรอกกระจกแตกยังใช้ไม่หมดเลยฉันไม่สนับสนุนแข่งไปก็ไม่มีทางชนะการแข่งกีฬาไม่ใช่หวังผลเพียงแพ้หรือชนะค่ะแต่เป็นการกล่อมเกลานิสัยเด็กให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ต้องมายกแม่น้ำทั้งห้าถึงยังไงฉันก็ไม่อนุญาตผู้อำนวยการครับถ้าเขาไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนผู้อำนวยการควรอนุญาตนะครับก็ได้แต่ขอบอกว่าฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยเด็ดขาดถ้าของในโรงเรียนพังเสียหายเธอสองคนต้องรับผิดชอบนะหนูขอโทษที่สร้างความยุ่งยากให้กับคุณครูไม่เป็นไรครูยินดีร่วมรับผิดชอบกับเธออย่างนี้ต้องมีอะไรอีกแล้วใช่ไหมแม่ดาวเก่งจังเงินเดือนไม่พอใช้ขอยืมแม่ก่อนแล้วจะใช้ให้แล้วก็ไม่เคยใช้สักทีคืออย่างนี้ค่ะหนูอยากจะยืมไปทำธุระอะไรบางอย่างมีเรื่องอะไรล่ะลูกไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วก็แม่หนูอยากจะแก้ปัญหาให้นักเรียนคนหนึ่งเอาสิลูกขอบคุณค่ะแม่บอกแม่ได้ไหมว่าลูกจะเอาเงินไปทำอะไรซื้อจักรยานค่ะThank you.
าดีขึ้นมากนะคะครูเจเดชครูคะหนูรู้สึกว่ายังทำเวลาไม่ค่อยดีเลยค่ะค่อยๆฝึกไปยังมีเวลาอีกนี่นะค่ะหนูจะพยายามพาเด็กกันมาซ้อมยิมค่ะแล้วนริศกลางมารับบัตรใช่ไหมคะผมมารับสาธิตครับโรงเรียนก็สาธิตกันมาซ้อมจะสู้เขาไหวเหรอคุณรู้ยังไงว่าไม่ไหวการกินนักกีฬามาซ้อมนั่งรถติดแอร์รับส่งยังใช้เวลาตั้งนานกว่าจะได้แชมป์ผิดกับนักกีฬาพวกผมนั่งรถเมย์มาซ้อมแถมยังกินน้ำประปาของหลวงฟรีอีกด้วยนั่นน่ะสิคะอะไรไม่พร้อมซ้อมไปก็เหนื่อยเปล่าดิฉันส่งเด็กแข่งเพราะต้องการความสามัคคีไม่ต้องการแพ้หรือชนะคิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้ไม่เสียใจภายหลังไปสาธิตครับอ้าวรอด้วยคณริศโอ๊ยโธ่มันดูถูกกันนี่หว่าคุณครูคะหนูจะพยายามมาช่วยมาให้ได้ขอบใจมากจ้ะเราต้องทำให้ได้เพื่อโรงเรียนของเราไปก่อนสัก3วันเถอะนะถ้าพรุ่งนี้พี่ไม่ได้เงินพี่ต้องถูกไล่ออกจากงานแน่ๆเรื่องของแกเสือกทำตัวเองขโมยเครื่องมือของหลวงไปจำนำก็หาเงินมาไถ่เองสิแกจะยอมให้ผัวแกติดตารางนะตายซะได้ก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีเลยถอยมาจอดบอกให้ถอยถอยนี่รถของฉันอย่ามายกยาวอ่ะไม่ได้เฮ้ยจับได้ไม่ได้แล้วปล่อยลูกเธอทำลูกฉันนะลูกนี้ก็หัวลุงจะอยู่ลงไปหาแล้วเฮ้ยปล่อยฉันปล่อยตายตายหน้าตัวเมียมีแต่งกายผู้หญิงใส่หัวมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะก็ได้ไปแม่เราไปด้วยกันนะไปไม่ได้เป็นเมียกูแม่ลองพูดสักคำสิจ๊ะว่าแม่จะไปกับหนูหนูจะหาเลี้ยงแม่เองเรื่องของผัวเมียมึงอย่าเสือกตัวมึงน่ารีบไปพ้นบ้านกูบ้านกูจะฆ่ามึงไปซะก่อนเถอะลูกเอ้ย
ได้เงินไม่งั้นพรุ่งนี้กูติดตารางแน่โอ้โหลูกภรรยานั่งซึมจ้ะคิดถึงแม่เฮ้ยพวกเรามีข่าวดีคุณใหญ่อนุญาตให้คุณศิรินทร์พาพวกเราไปฝึกที่จะอำพักกันที่ไหนอ่ะที่บ้านกุสุโขสนุกดีนะภรรยาได้ตากอากาศวิ่งเล่นชายหาดว่ายน้ำทะเลเราเป็นห่วงแม่ป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนี่กัลยามีคนมาหาเธอแน่ไหนล่ะโน่นแม่แม่แม่จ๋าหมดเวรหมดกรรมนั่นล่ะลูกเอ้ยแม่ไปหาหมอเถอะเดี๋ยวหนูไปลาครูก่อนไม่ต้องหรอกลูกแม่ไปเองได้ลูกอย่าขาดเรียนนะเย็นนี้กลับบ้านนะลูกนะจ้ะแม่เห็นเยี่ยมอยู่กับแม่สองคนแต่แม่ไปหาหมอหรือยังก็ไม่รู้กัลยายังไม่ได้สติเลยครับคุณครูเทพนมโอ้โหศิรินทร์สวัสดีครับครูสวัสดีเป็นไงคุณหมอสบายดีเหรอศิรินทร์ไม่ได้เจอกันสักนานจ้าสำเร็จหรือยังเทพนมจบแล้วครับปีสุดท้ายฮะคุณครูมาเยี่ยมใครครับแม่ของเด็กนักเรียนคนนี้อ๋อสวัสดีฮะเตียงนู่นจะเรียนอาจารย์ให้ตรวจเป็นพิเศษครับฮะรอเดี๋ยวนะครับ
จารย์ฮะเชิญเตียงนี้หน่อยครับเนี่ยเป็นเงินที่ครูใหญ่รวบรวมมาช่วยแม่ของเธอขอบพระคุณมากค่ะมีปัญหาอะไรเกี่ยวคนไข้ก็ปรึกษาแพทย์พนมคณศิริค่ะครูไปก่อนละค่ะไปนะแม่หนูเป็นยังไงบ้างคะไม่มีอะไรน่าวิตกเธอสบายใจได้ฝากด้วยนะเทพนมไม่ต้องห่วงหน้าเพื่อนฝูงวันหลังให้เราเลี้ยงข้าวในสักมื้อเด้อตกลงเร็วหน่อยก็ดีแม่จ๋าหมอบอกว่าแม่ไม่เป็นอะไรมากหมอเป็นเพื่อนกับคุณครูจ้ะเรื่องค่ารักษาพยาบาลคุณน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครูใหญ่กับพวกดิฉันรับเป็นเจ้าของไข้เองค่ะแล้วเธอจะไปซ้อมที่ชะอำได้ไหมเนี่ยไปได้ยังไงล่ะแล้วใครจะดูแลแม่ล่ะว้าโรงเรียนเราก็อดได้ถ้วยอ่ะสิอะไรลูกคืออย่างนี้ค่ะครูใหญ่จะให้ไปเก็บตัวซ้อมกีฬาภรรยาเป็นความหวังของโรงเรียนและเพื่อนๆทั้งหมดค่ะความหวังของโรงเรียนอยู่ที่ภรรยาค่ะคุณป้าไปเถอะลูกแล้วใครจะอยู่ดูแลแม่ล่ะจ๊ะเราดูแลแทนก็ได้ภรรยาอย่าทำให้เพื่อนๆผิดหวังในตัวลูกเลยนะจ๊ะค่ะแม่มาไงวะลงมาเก็บตัวนักกีฬาแล้วเลยตามมาที่ด้วยโอ้จริงๆนะว้อยเก็บตัวนักกีฬาทำในโรงเรียนมหาเศรษฐีแน่เขาคงอยากจะโต้มกันสิเป็นความแข็งแกร่งเหมือนก้อนเมฆที่จับกลุ่มแล้วก็สลายไปได้พวกเราไปกินข้าวด้วยกันสิบายล็อกเรากำลังกินอยู่แล้วกินอาหารเลวอย่างนี้จะเอาไหนมาจ๊ะอาหารดีอาหารเลวเวลาพูดออกมาก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละพูดหมายความว่ายังไงคะพี่เอ้ยตกปลอกพี่พี่พี่ชายมียกน้ำหนักวิบากด้วยหรือวะอันที่จริงเราน่าจะเชิญนักกีฬาของเขามาทดสอบฝีมือกับเรานะคะหนูไม่อยากลดชั้นหรอกค่ะคุณครูท้าต่อยเลยค่ะคุณครูดีเหมือนกันนะครูสลินซ้อมมาคนมีพิมพ์มือเนี่ยนักกีฬาของครูจะได้แข็งแกร่งขึ้น
มันรู้ถูกนี่หว่าข้าต่อยมวยแล้วครับครูถ้าตกลงใจแล้วก็เชิญได้เลยดิฉันจะให้นักเรียนซ้อมให้ทุกประเภทขอบคุณมากค่ะเราอย่าเก่งกันนอกสนามเลยแพ้หรือชนะเอาไว้พบกันวันจริงดีกว่าไปเถอะค่ะนักกีฬาสงสารโรงเรียนเราไม่เคยส่งกีฬาแข่งขันเลยจะมีหวังหรือวะก็ต้องพยายามดูเว้ยฉันจะพยายามยกน้ำหนักเอาแชมป์ให้ได้โอ้ยโอ้ยเด็กแป้งเลยว่าจำไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่ได้หรอกไอ้เด็กแป้งจริงนะน้ำหนักแข่งขันแต่อะไรกันไปวะไอ้แสงเพชรเป็นใบ้เหรอเรื่องอะไรมาตบหัวฉันวันนี้มึงใหญ่นั่นนะไอ้วุ่นถูกตัวไม่ได้เลยเหรอมึงแปรพัดจากกูแล้วอย่างนั้นนะช่วยด้วยช่วยด้วยใครว่าจะช่วยมึงอยากจะรู้นะจะมีใครกล้าช่วยมึงนั่นเองอย่าคุณมีเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราก่อเรื่องให้ครูจัดการดีกว่าใครว่าจะกล้าฟ้องครูฉันนี่แหละเธอทำร้ายแสงเพชรใช่ไหมสาธิตใช่ครับแล้วเธอจะให้ครูทำยังไงทำโทษสิครับโดยวิธีไหนตีสิครับเธอยอมเองนะใช่แต่ผมมีข้อเสนออะไรผมยอมถูกตีเพื่อลบล้างบุญคุณที่ครูไปช่วยผมที่โรงพักตกลงไหมครับได้ครูจะเคี่ยนเธอตามกฎของกระทรวงไปได้หายกันแล้วนะครูมันจะเกิดเรื่องกันใหญ่นะครูเด็กอย่างเงี้ยทำไมกำราบซะบ้างนิสัยจะเสียจนยากจะแก้ไขแต่ครูเสียงมากไปหน่อยยังไงก็เป็นกันสิอย่างมากก็แค่ถูกไล่ออกเมื่อกี้จะเด็ดบอกผมว่าครูตีสาธิตแล้วครับค่ะเมื่อกี้ผมเห็นสาธิตเข้ามาในห้องของผู้อำนวยการคงจะเข้าไปฟ้องเรื่องที่ครูตีหาทางแก้เองนะขอบคุณค่ะดีฉันจะไปชี้แจงให้ผู้อำนวยการเข้าใจเองเห็นนะว่าเธอทำอะไรถ้ามีเรื่องคราวนี้ครูจำเป็นต้องบอกให้ทุกคนทราบครูจะยุ่งกับเรื่องของผมได้มั้ยได้เธอเอาของวางไว้ที่เดิมก่อนเดี๋ยวก่อนเอามานี่อะไรเล่าบอกว่าอย่ายุ่งกับผมนะผู้อำนวยการฮะพี่นฤทธิ์ฝากสัญญามาให้อยู่บนโต๊ะฮะจ้าขอบใจมากจ้ะว่าไงจ๊ะนายศิรินทร์คงจะมาเรื่องกีฬาอีกแล้วสิอ้าวหน้าเป็นอะไรไปล่ะดิฉันหกล้มค่ะฉันว่าแล้วซ้อมกีฬาไม่ของเสียก็เจ็บตัวเอ๊ะนี่แหว
แหวนฉันหายไปไหนเนี่ยฉันถอดวางไว้บนโต๊ะก่อนเข้าห้องน้ำนี่นะอยู่นี่ค่ะเธอหยิบของฉันไปทำไมจะขโมยของฉันเหรอเปล่าค่ะยังปฏิเสธทั้งที่แหวนอยู่ในมือเธอผู้บริสุทธิ์บางครั้งก็ต้องกลายเป็นแพะรับบาปค่ะแม่สิรินที่เธอจะให้ฉันเข้าใจว่าสาธิตขโมยของฉันแล้วยัดใส่ในมือเธองั้นเหรอสาธิตเป็นลูกเศรษฐีพ่อเป็นถึงทูตฐานะเธอกับเขาผิดกันยังกับฟ้าดินระหว่างเธอกับสาธิตจะให้ฉันเชื่อว่าใครขโมยฉันรู้สึกว่าตั้งแต่เธอเข้ามาสอนที่นี่มีแต่เรื่องยุ่งมากขึ้นทุกทีแม่สิรินฉันคิดว่าเธอควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วสมควรจะหน้าด้านสอนอยู่ต่อไปอีกหรือไม่ค่ะดิฉันขอลาออกฉันอนุมัติภวัชชัยไม่มาครับธิดารัตน์ไม่มาค่ะชัยชนะไม่มาครับชาติไม่มาครับไพจิตไม่มาครับน้องยาวไม่มาครับวิชัยไม่มาครับจะยืนสิเธอชื่อวิชัยใช่ไหมใช่ครับสวัสดีนักเรียนปัญญาไม่มาครับประโยชน์ไม่มาครับนกุลไม่มาครับแสงแขไม่มาค่ะชมพูไม่มาค่ะแสงเพชรแสงเพชรก็ไม่มาครับพวกเธอมีปฏิกิริยาอย่างนี้เพื่ออะไรกันพวกเราต้องการครูซิลินครูซิลินลาออกไปแล้วพวกเราจะลาออกด้วยครูซิลิน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 รับอะไรไหมครับ
ิญสิครับเพื่อความเจริญของผมสาธิตกลับมายังแห้วกลับแล้วครับยืนโน่นฮะเป็นไรน้องไม่สบายหรือเปล่าพี่ครับครูศิรินทร์ลาออกแล้วครับพี่เธอก็ชอบเป็นสีใช่ไหมล่ะจะได้ไม่มีใครจับผิดเธออีกคุณดฤทธิ์ว่าไงคะพี่ครับขอเวลาให้ผมสักครู่ได้ไหมครับได้สิมีอะไรว่าไปเลยขอโทษครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวปัทมาขอเวลาผมเดี๋ยวพี่นฤทธิ์ครับผมเป็นคนไม่ดีของที่กองบนหน้ากระจกนั้นผมขโมยเข้ามาทั้งนั้นผมทำมาหลายปีแล้วครับสาธิตน้องอยากได้อะไรพี่ไม่เคยขัดสักอย่างแล้วทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ครับผมได้ทุกอย่างผมมีทุกอย่างได้อย่างง่ายๆไม่ต้องออกแรงและความคิดผมยังจำได้เมื่อตอนเล็กๆผมเห็นเด็กคนอื่นกว่าเขาจะได้อะไรมาสักอย่างเขาต้องใช้ความสามารถและบางทีก็ต้องใช้กำลังกายเข้าแลกกันจะซื้อหาอะไรก็ต้องค้นคว้าด้วยตัวเองผิดกับผมมีแต่คนคอยพนอเอาใจพรั่งพร้อมไปทุกอย่างตามที่ผมปรารถนาผมอยากได้อะไรก็มีคนหามาประเคนให้ผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้มันมาอย่างง่ายๆทุกครั้งสิ่งเหล่านี้มันเกาะกินหัวใจผมมานานแสนนานจนกระทั่งผมโตขึ้นผมแอบหยิบของใครมาได้ผมจะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถหามาได้ด้วยตัวเองผมจึงทำเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าจนเป็นความเคยชินสาธิตอะไรทำให้น้องรู้สึกตัวและสำนึกผิดครูศิรินทร์ครูศิรินทร์รู้ความเลวของผมทุกอย่างแต่ครูไม่เคยบอกใครผมเองมีส่วนทำให้ครูลาออกจากโรงเรียนทำยังไงผมจะได้ครูกลับมาสบายใจไหมลูกที่ไม่ต้องไปสอนเป็นห่วงเด็กๆค่ะรักแกเหมือนน้องเหมือนหลานของเราเหรอคะภูมิในการมาหาครับรออยู่ในรถเอ๊ะมาทำไมคะถูกคำสั่งผู้บัญชาการสูงสุดให้มาตามครูกลับไปใครสั่งคุณนฤทธิ์ไปเชิญท่านมาสิคะขอบใจจ้าที่ต้อนรับมันเป็นเกียรติดิฉันมากค่ะที่ท่านกรุณามาถึงบ้านคุณแม่แม่คะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะดีสวัสดีค่ะเชิญท่านทางโน้นดีกว่านะลูกเชิญค่ะจ้ะจ้ะพ่ออ้วนไปทานขนมเค้กด้วยกันเชิญครูเชิญนั่งค่ะจ้ะจ้ะ
ชิญค่ะจ้าท่านมีธุระอะไรกับดิฉันเหรอคะหนูสิรินเรื่องอะไรที่แล้วมาลืมซะนะจ๊ะถึงยังไงฉันก็คิดถึงหนูสิรินอยู่เสมอฉันมาเนี่ยก็เพื่อจะมาขอร้องหนูสิรินให้กลับไปสอนหนังสือใหม่จ้ะคุณนฤทธิ์น่ะมีความสำคัญยังไงคะถึงสั่งให้มาตามแม่สิรินน่ะคุณพ่อคุณนฤทธิ์น่ะท่านให้ที่ปลูกโรงเรียนแถมยังให้เงินอุดหนุนประจำปีกับโรงเรียนด้วยถ้าคุณสิรินไม่ยอมกลับไปรอล้มแน่ๆพอดีฉันออกมาแล้วนี่คะไม่เป็นไรออกมาแล้วก็กลับเข้าไปได้มีใครบังคับท่านมาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าคะไม่มีฉันมาเองฉันบังคับตัวฉันเองให้มาหาเธอเธอเป็นมิ่งขวัญของโรงเรียนนะจ๊ะแม่คุณกลับไปนะฉันขอร้องจะให้กลับก็ได้ฉันตั้งใจว่าจะไม่กลับไปแล้วโถ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 ถ้าแม่หนูไม่ยอมกลับไปฉันก็ต้องล้มละลายขายตัวแน่ๆสงสารคนแก่สักนิดเถอะแม่หนูสรินจ๋านึกว่าเลี้ยงฉันไม่ดูเล่นสักคนไม่สอนก็ไม่เป็นไรไปนั่งเฉยๆก็ได้ตอนนี้นักเรียนกำลังประท้วงไม่ยอมเรียนกันถ้าครูศิรินไม่ยอมกลับไปสอนคุณป้าว่าครูศิรินจะกลับไปสอนไหมฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสุดแต่ใจเขาน่ะแสงเพชรครูจะกลับมาไหมไม่รู้สิก็เธอไปบ้านครูศิรินมาไม่ใช่เหรอแล้วครูพูดว่ายังไงบ้างไม่รู้แล้วไปอยู่ที่ไหนวะไอ้อ้วนฉันกินขนมอยู่ในครัวกับแม่ของครูศิรินไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไอ้หมูขี้กินอะไรเลยจริงจริงไม่รักก็ไม่คอยทำมันแล้วจริงลบไม่ได้เลยนี่จะกินอย่างเดียวพาไปเลยได้แล้วคุณครูครับผมขออนุญาตเข้าไปได้ไหมครับคุณครูเข้ามาสิจ๊ะมีอะไรเหรอไปทางนู้นนั่งสิสาธิตครูครับผมเอาดอกไม้มาให้ครับครูโกรธผมไหมครับครูไม่เคยโกรธเธอเลยคุณครูเกลียดผมไหมครับเปล่าครูไม่เคยแม้แต่จะคิดผมมากราบขอโทษคุณครูที่ผมได้ร่วงเกินคุณครูมาตลอดขอให้คุณครูอภัยผมด้วยครับครูให้อภัยเธอสาธิตหลังนี้แหละหลังนี้แหละอยู่ป่าดูใช่ไหมวะลืมป่าไม่ลืมครูครับครูครับผมเปิดเองครับนี่สายที่มาเร็วของพวกเราดีนะเด่นเนอครูว่าไงมั่งยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวฉันพูดเองนักเรียนทางนี้จ้ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูคะหนูในนามของเพื่อนนักเรียนมากราบและขอวิงวอนให้คุณครูกลับไปสอนตามเดิมค่ะพวกเรารักคุณครูค่ะตอนนี้โรงเรียนของเรามีอุปกรณ์กีฬาพร้อมทุกอย่างนะครับผู้อำนวยการใจดีถึงขนาดนั้นเชียวเหรอจ๊ะไม่ใช่หรอกครับพี่ชายสาธิตซื้อมาให้ดีมากสาธิตเพื่อนๆที่จบออกไปแล้วทุกคนจะได้ไม่มีใครลืมเธอแล้วคุณครูล่ะครับลืมพวกผมหรือเปล่าครูจะไม่มีวันลืมพวกเธอทุกคนชัยยะแสดงว่าคุณครูจะกลับไปสอนพวกเราอีกครูต้องกลับไปนะคะกลับไปนะครับ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 ชัยยะ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 
ท้ายแล้วครับจุดอ่อนก็อยู่ที่ท้องชกท้องอย่างเดียวครับได้แชมป์มวยฮะเด็กของคุณนายนี่พอเก่งมากครับโอ้ยขอดิฉันคุมเด็กแกซ้อมเองนี่คะลูกนี้วิ่ง100เมตรกับ400เมตรฮะก็คงชนะอีกตามเคยอ่ะคุณต้องดูให้ได้นะคะเราเลยเราเป็นห่วงแม่เป็นการแข่งขันวิ่งระยะทาง100เมตรหญิงกระยาท่าทางให้หน่อยทุกคนยากังวลเรื่องแม่ครับไม่มีเงินรักษาแม่ค่ะทำไมถึงไม่บอกครู
ูเต็มใจช่วยนักเรียนทุกคนครูสิรินครับทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงผมกับสาธิตจะจัดการเรื่องแม่ของกัลยาเองนะครับแล้วว่าที่เธอแพ้เพราะอะไรแก้ตัวใหม่ยังมีแข่งจักรยานอีกประเภทหนึ่งต่อไปนี้เป็นการแข่งขันจักรยานหญิงระยะ